วันนี้ฟังธรรมเรื่องมุทิตาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติมุทิตาคือความยินดีด้วยดีใจด้วยถ้าเรานึกไม่ออกอ่ะพวกที่มีลูกอ่ะจะเข้าใจไวเวลาลูกเรารับปริญญาหรือประสบความสำเร็จเราก็ดีใจอาการเช่นนั้นเนี่ยมันชัดมากเรียกว่ายินดีด้วยนั้นเราเจริญมุทิตาเจโตเจโตวิมุตติเนี่ยก็ทำจิตให้ยินดีเหมือนกับพ่อแม่ที่ยินดีกับลูกประสบความสำเร็จนั่นแหละอาการเช่นนั้นเนี่ยเรียกว่ามุทิตาก่อนจะลงมือเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติหลักมันก็เหมือนกันกับผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตตินะคล้ายๆกันต้นก็ให้พิจารณาเห็นโทษของอรติความไม่ยินดีเห็นโทษของริษยาความอิจฉาตาร้อนแล้วนึกถึงอานิสงส์ของมุทิตาที่จริงแล้วโทษของอรติความไม่ยินดีหรือโทษริษยาเนี่ยมันก็มีโทษเหมือนกับพยาบาทนั่นแหละเพราะว่าเมื่อบุคคลมีพยาบาทจองเวรมีโทสะคิดประทุษร้ายมีโกรธความโกรธถ้ามีอกุศลพวกนี้ในใจเนี่ยเวลาคนที่โกรธเกลียดได้ดีขึ้นมามันจะไม่ยินดีด้วยมันจะอิจฉาออกมาถ้าใครอิจฉาริษยาหรือไม่ยินดีคนอื่นแสดงว่าคนนั้นน่ะลึกๆโกรธเขาอยู่ไม่ชอบใจแต่ถ้ารักเขามันจะไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นมุทิตาก็เหมือนยกตัวอย่างเรารักลูกใช่ไหมลูกรับปริญญามันจะมุทิตานะแต่ถ้าคนที่เราเกลียดรับปริญญามันจะอิจฉากว่านี้อันนี้มันเป็นอย่างนั้นโทษของพยาบาทมันทำให้เราร้อนเป็นทุกข์จิตไม่สงบหรอกเมื่อมีพยาบาทแล้วก็มีแสดงออกมาเป็นปรติไม่ยินดีกับเขามันก็ได้ดีอิจฉาออกมาสิ่งนี้มันเป็นทุกข์เป็นอกุศลเป็นปริยุทธานะกิเลสคอยขัดขวางไม่ให้จิตเราสงบลงเวลาทำสมถะหรืออะไรบัญญัติก็เข้ามาขวางแล้วก็โทษมันก็มีเยอะนะอย่างเช่นเราท่องเรื่องกฎของกรรมมียศจากเดชานุภาพก็ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นใช่ไหมไม่มียศศักดิ์เดชานุภาพเพราะอิจฉาริษยาผู้อื่นความอิจฉาความไม่ยินดีเขาอรติไม่ยินดีด้วยเวลาใครมีอรติไม่ยินดีด้วยกับเขาเยอะๆจะเป็นคนเกิดพบหน้าก็ไม่มียศไม่มีศักดิ์ไม่มีเดชเกิดในตระกูลต่ำเพราะโทษของปรติไม่ยินดีโทษของนิสยาอันนั้นโทษระยะหรอกแต่เบื้องเอาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทุกข์ใครอิจฉาเพื่อนไม่ยินดีกับเพื่อนเป็นทุกข์น่าสงสารนะบางทีอิจฉาก็ไปทั่วเวลาเห็นเขาได้ดีก็ทุกข์ทั้งวันต่างกับคนที่ยินดีนะเมื่อยินดีกับเพื่อนพอเพื่อนได้ดีก็สุขทั้งวันเห็นไหมเพราะฉะนั้นความไม่ยินดีด้วยอรติเนี่ยหรือริษยาเนี่ยขาดทุนนะทำให้ทุกข์ทั้งวันเห็นเขาได้ดีก็เป็นทุกข์แล้วเห็นขาดทุนนะแต่ถ้าเรารักเขาแล้วเขาได้ดีเราเป็นสุขเนี่ยได้กำไรนะเพราะนั้นอย่าไปไม่ยินดีด้วยกับใครอย่าไปอิจฉาใครโ
โทษของอรติความไม่ยินดีเนี่ยมากแต่ให้เราไปพิจารณาเห็นโทษกันเราเองจะพูดไปวันนี้ก็เป็นชั่วโมงนะอรติความไม่ยินดีด้วยมันเป็นทุกข์มันมาจากพยาบาทส่วนมุทิตานั้นเป็นสุขมีอานิสงส์เหมือนกับอานิสงส์เมตตานั่นแหละเมื่อเราเห็นโทษของอรติไม่ยินดีด้วยกับคนอื่นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นมุทิตานำสุขมาให้จิตเราจะมีฉันทะในการเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติพอเริ่มลงมือก็เหมือนกับเจริญเมตตานั่นแหละเอาตัวเองเป็นพยานก่อนตัวเราเนี่ยมันก็มีความสุขมีความเจริญอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะบางคนมีแต่ซ้ำเติมตัวเองนะต้องรู้จักมุทิตากับตัวเองด้วยอย่างเช่นเราอยู่เนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็มีฐานะการงานทำให้มีความสุขแล้วก็มีความเจริญในทางธรรมมีศรัทธาเรียกว่าเราก็เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเทียบกับคนหลายๆระดับเราก็อยู่สูงกว่าเขาถ้าเทียบลงไปเอาตัวเราเป็นวิญญาณก่อนเมื่อเห็นตัวเราเป็นวิญญาณเราก็มีความสุขมีความเจริญเหมือนกันเวลาเราแผ่มุทิตาให้คนที่มีความสุขมีความเจริญมากๆกว่าเราจะได้มีตัวเทียบไงอย่างเช่นคนที่เรารักพอมีความสุขกันเจริญเราจะได้เกิดมุทิตากับเขาอย่างแรงหรือมันจะได้มีตัวเทียบโอ้โหเขาประสบความสำเร็จน่าดีใจเนาะมากกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นญาติเราหรือลูกเราได้ดีมันต้องคิดถึงตัวเองก่อนแต่การเจริญมุทิตาตัวเองนี่ไม่ใช่เอามาเป็นอารมณ์ของมุทิตาเจตุวิมุตตินะเป็นเพียงเบื้องต้นอารมณ์จริงๆคือต้องเลือกกับคนใดคนหนึ่งที่จะกล่าวต่อไปเมื่อเราพิจารณาตนเองแล้วเราก็มีความสุขความเจริญแล้วก็แผ่มุทิตาตัวเองว่าตัวเรานี่ก็มีความสุขความเจริญอยู่ขอเราจงเพื่อมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปขอเราจะได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยนี่วิธีเจริญบางอย่างให้กำไรตัวเองก็ดีนะบางคนมีแต่ไปว่าตัวเองตะเบียดตัวเองมันก็ห่อเหี่ยวไปเรื่อยแหละเมื่อเอาตัวเองเป็นพยานแล้วเนี่ยวิธีแผ่มุทิตาเจตุวิมุตติเราก็ต้องเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขามีความสุขมีความเจริญไม่มีทุกข์นั่นแหละเอามาเป็นอารมณ์เอาคนเดียวเพื่อจะเจริญมุทิตากับเขาจนจิตเข้าสู่อัปปนาได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3นะแล้วทำให้เป็นวสีด้วยวสีทั้ง5ทำให้ชำนาญแล้วก็แผ่ไปหาสัตว์ทั้งหลายการเลือกเอาบุคคลที่เราจะเจริญมุทิตาเนี่ยที่เราจะยินดีเขาเนี่ยคนที่เรารักมันจะยินดีง่ายนะจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวหรือเพื่อนเพื่อนนั้นเป็นที่รักก็ได้เอาสักคนใดคนหนึ่งไว้เป็นอารมณ์วันนี้ยกตัวอย่างเพื่อนแล้วกันยกตัวอย่างคนในครอบครัวมา2ครั้งแล้วอย่างเช่นเรามีเพื่อนเป็นที่รักกันอย่างนี้เป็นต้นเราต้องนึกถึงสมบัติเขาก่อนเนาะเพื่อนเราเนี่ยเป็นผู้พร้อมด้วยสมบัติมีความสุขมีความเจริญเราก็พอยินดีกับเขาวิธีแผ่แล้วก็ทำอย่างนี้เพื่อนเราเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญขอเพื่อนนะจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเรายินดีด้วยเราขออนุโมทนาขอเพื่อนจะได้พัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยนี่เป็นต้นขอเพื่อนจงเป็นมีความสุขเป็นผู้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปเรายินดีด้วยเราอนุโมทนาด้วยขอเพื่อนจะได้พัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย
ถ้ามันยาวเราคำหลังก็ได้ว่าเราจะแผ่อย่างนี้ไปสักจิตรอบก็แล้วแต่แหละเวลาจิตสงบเราคำหลังก็ได้ว่าขอเพื่อนอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยขอเพื่อนอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยหมายถึงจิตเรามันยินดีกับเขาที่เขามีสมบัติที่เขาเป็นสุขนั่นแหละแล้วก็บริกรรมภาวนาไปอย่างนี้คือนึกในใจทำความยินดีรื่นเริงบันเทิงกับเขาภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อเรามีความเพียรอยู่จิตก็จะสงบไม่ออกนอกสงบลงสู่ปัจจัยสมาธิจนเข้าสู่อัปปนาสมาธิเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3การที่จิตสงบลงเป็นฌานเป็นอัปปนาเนี่ยก็เรียกว่ามุทิตาเจโตวิมุตติถึงจะไม่เป็นฌานอ่ะเริ่มแผ่ไปเบื้องต้นก็จัดอยู่ในการภาวนามุทิตาเจโตเหมือนกันเป็นเพียงเบื้องต้นเมื่อจิตสงบจนเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็ทำฌานนั้นเป็นวสีด้วยวสีทั้ง5ทำให้ชำนาญอย่าเพิ่งไปใจร้อนแผ่ไปข้างนอกเมื่อเราทำชำนาญแล้วต่อไปแล้วก็แผ่ให้คนอันเป็นที่รักต่อไปอย่างเช่นครอบครัวเราเนี่ยเราก็ทรงอารมณ์มุทิตาไว้ในใจก็นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องทุกคนแล้วก็แผ่มุทิตาว่าครอบครัวข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสุขความเจริญขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้ายินดีด้วยข้าพเจ้าอนุโมทนาด้วยขอท่านทั้งหลายหรือจะว่าขอครอบครัวของเจ้าทั้งหลายอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยขอครอบขอทุกคนในครอบครัวข้าพเจ้าอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยภาวนาไปเรื่อยถ้าเราได้อัปปนาสมาธิในบุคคลแรกแล้วเนี่ยการแผ่ให้ครอบครัวแผ่คนอื่นน่ะแผ่แป๊บเดียวทันแหละนึกเป็นรอบเดียวรอบเดียวเพราะมันเป็นมุทิตาเจตูอยู่แล้วเพียงแต่ส่งกระแสไปคนนั้นคนนี้ใช้เวลาไม่นานเมื่อแผ่คนในครอบครัวเสร็จแล้วก็แผ่มุทิตาไปยังมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็กำหนดว่ามนุษย์ในประเทศนี้ในโลกนี้หรือในทุกโลกในทุกจักรวาลไม่เว้นใครๆเลยขอมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงผู้มีความสุขความเจริญจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้ายินดีด้วยขออนุโมทนาด้วยขอมนุษย์ทั้งหลายอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยผมรู้ทั้งหลายจะได้พัดพลากจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยเอาคำหลังนี้ก็ได้ปุถุหลังนี้ก็ได้เมื่อแผ่มนุษย์แล้วต่อไปแล้วก็แผ่เป็นสีมาสัมปิทะคือไม่มีขอบเขตจะแผ่เป็นอโนทิโสภรณามุทิตาเจโตวิมุตติ5อย่างก็ได้จะพาแผ่เป็นตัวอย่างอนุทิโสภรณามุทิตาเจโตวิมุตติเราก็ว่าไปงี้ว่าสัพพิสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขความเจริญนี้ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้ายินดีด้วยอนุโมทนาด้วยขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยถ้ามันยาวแล้วเอาเฉพาะประโยคหลังแต่จะพาแผ่เฉพาะประโยคหลังไปแล้วกันเพราะจะนี้เขานิยมแล้วก็เป็นตัวอย่างสั้นๆหรือเราจะประกอบคำยาวกว่านี้ก็แล้วแต่เรานะมันแล้วแต่จริตมันไม่แน่นอนพวกคำแผ่เพราะคำแผ่ไปเนี่ยมันเป็นเพียงคำเป็นเพียงวิธีพูดว่าให้จิตเราเนี่ยเป็นไปตามคำพูดนั้น
ื่อให้เกิดมุทิตาเพราะนั้นใครมีคำอะไรที่มันทำให้เกิดมุทิตาใช้ได้หมดเลยนะต่อไปแล้วก็แก่สัพเพปานาสัตว์มีลมปราณทั้งหลายทั้งปวงสัตว์สัพเพปานาสัตว์มีลมปราณทั้งหลายทั้งปวงจงจะได้พัดพรากจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยสัพเพปูตาขอผู้ทั้งหลายทั้งปวงจะได้พลัดพรากจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยสัพเพปุคคลานะขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาขอสัตว์มีอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยเนี่ยแผ่ไปยังสัตว์ห้าจำพวกเนี่ยเรียกว่าอนุทิโสภรณามุทิตาเจโตวิมุตถ้าจะแผ่แบบอนุทิโสภรณาก็แผ่ดังนี้นะในโอทิโสภรณามุทิตาเจโตวิมุตเนี่ยก็ว่าไปตามนี้ว่าสัพพาอิทธิโยขอหญิงทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยสัพเพปุริสาขอชายทั้งหลายทั้งปวงจะได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยสัพเพอริยาขอพระอริยะทั้งหลายอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยสัพเพอนริยาขอปุถุชนทั้งหลายอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยสัพเพเทวาขอเทวดาทั้งหลายอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยสัพเพมนุษยาขอมนุษย์ทั้งหลายอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยสัพเพวินิปาติกาขอสัตว์ในอบายภูมิทั้งหลายสัตว์ในอบายภูมิทั้งหลายอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยนี่เรียกว่าแผ่แบบโอทิโสภรณามุทิตาเจโตวิมุตหรือเราจะแผ่แบบทิสาภรณานิทิศก็ได้เราก็ว่าตามนี้ว่าขอสัตว์ที่อยู่ในทิศบุโลภาอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ที่อยู่ในทิศปัจฉิมอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศอุดรอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในทิศทักษิณอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอัคนีอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศพายัพจงจะได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอีสานจงจะได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ในทิศหรดีทั้งหลายทั้งปวงจงจะได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ในทิศเบื้องล่างทั้งหลายทั้งปวงจะได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยขอสัตว์ในทิศเบื้องบนทั้งหลายทั้งปวงจะได้พลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยนี่คือแผ่โดยทิศการแผ่แบบอนุทิโสภรณามุทิตาเจโตวิมุตเจโตวิมุตห้าอย่างการแผ่โอทิโสภรณา
มุทิตาเจโตวิมุตติ7อย่างแล้วก็แผ่ทิสาภรณามุทิตาเจโตวิมุตติในที่ทั้ง10เนี่ยพวกนี้นี่มันใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าถ้าเราแผ่แบบเจาะจงให้คนใดคนหนึ่งจนจิตมันได้ฌานนะได้อัปปนาสมาธิแล้วนี่ออกจากสมาธิมาอยู่อุปยสมาธิแล้วแผ่ไปเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเพียงแต่น้อมจิตไปนึกไปตามเมื่อกี้เนี่ยมันก็สำเร็จเป็นสีมาสัมปทะก็แสดงว่าเราเจริญมุทิตาไปทั่วถึงไม่เว้นสัตว์ตัวใดเลยก็เรียกว่าเป็นสีมาสัมปทะไม่เว้นใครๆเลยจริงๆแล้วการเจริญมุทิตาเจโตวิมุตตินี่ถ้าเราเคยเจริญเมตตาเจโตวิมุตติมาแบบชำนาญแล้วมันก็ไม่ยากวิธีมันเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนเฉพาะบทภาวนาเปลี่ยนเฉพาะบทภาวนาโดยบทภาวนาที่เขานิยมก็ประโยคหลังที่อาจารย์พูดที่ว่าก็สัตว์ทั้งหลายอย่าได้พัดพรากจากสมบัติอันตนใดเลยส่วนมากก็ใช้คำนี้ถ้าเราชอบแบบยาวเอาแบบนี้ก็ได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความสุขความเจริญขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้ายินดีด้วยข้าพเจ้าขออนุโมทนาขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้พัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยถ้าอย่างยาวนะแล้วก็มุทิตาเจโตวิมุตติเนี่ยมันฝึกได้ง่ายมากฝึกได้ตลอดอารมณ์มันเยอะอย่างเช่นเรามาวัดเนี่ยเห็นก็ทูตสลาเนี่ยแล้วก็เจริญมุทิตาได้นะแล้วก็พิจารณาก่อนโอ้คนนี้เขาก็มีความสุขมีความเจริญทางโลกไม่ได้ลำบากนี่เขามาวัดมาทูศาลามาทำงานวัดตอนนี้เขาก็เจริญในธรรมเห็นไหมเมื่อเห็นเขาเราเห็นเขาทำบุญแล้วก็มุทิตาก็เขาว่าขอท่านผู้นี้จงมีความสุขมีความเจริญนะด้วยบุญนี้ขอท่านจะมีความสุขความเจริญข้าพเจ้ายินดีด้วยข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยขอท่านจะได้พัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยง่ายนะถ้าเราเห็นใครทำดีเจริญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะลบริษยาออกจากใจนะใครริษยาเยอะให้เจริญตัวเนี้ยเห็นเพื่อนมาทำงานวัดจะมาทำอาหารหรือทำอะไรที่เป็นบุญน่ะเราก็มาถึงเราเจริญมุทิตาไปเลยขอเพื่อนด้วยบุญนี้ขอเพื่อนจะมีความสุขความเจริญนี้ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้ายินดีด้วยข้าพเจ้าขออนุโมทนาพอท่านจะได้พัดพลาดจากสมบัติตนได้แล้วเลยนึกเท่านี้เจอใครทำอะไรก็นึกไปนึกไปถ้าเราฝึกจนเป็นนิสัยนะความริษยาความไม่ยินดีด้วยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแล้วเราก็ระวังด้วยถ้าจิตมันจะไปอิจฉาใครให้รู้ทันมันแล้วพยายามเจริญมุทิตาไปเรื่อยเรื่อยนี่ทำง่ายนะบางทีเขาทำบุญในที่อื่นเราก็เจริญมุทิตาได้ได้ยินข่าวทางสื่อทางอะไรพยายามฝึกมุทิตาไปเรื่อยๆมันทำไปทั้งวันเนาะอารมณ์มันเยอะอย่างเช่นเรามาวัดเห็นเพื่อนทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นกวาดศาลาทำอาหารหรือทำอะไรในวัดนี่แหละเดินไปเดินน้ำอะไรที่เป็นบุญกวาดใบไม้เอาเหมือนอาจารย์ว่านะมันจะทำให้รักเพื่อนด้วยเหรอจิตใจสงบลองดูนะวันเห็นเพื่อนทำความดีเพื่อนล้างถ้วยอย่างนี้ก็เรานึกในใจเรานั่นแหละด้วยบุญนี้ขอเพื่อนจะมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรายินดีด้วยเราอนุโมทนาบุญท่านด้วยขอเพื่อนจะได้พัดพลาดจากสมบัติอันตนได้แล้วเลยเจอใครทำกรณีก็ว่าอย่างนี้ไปทั้งวันเนี่ยโอ้ยจิตมันก็อ่อนนุ่มนะเนี่ยวิธีนะทำง่ายเราลองไปฝึกดูเอาวิธีฝึกมุทิตาเจโตวิมุตติคือฝึกยินดีกับเขานั่นแหละ
ึกโมทนากับเขาถ้าจะทวนวิธีก็เบื้องต้นก็ให้พิจารณาถึงโทษของอรติโทษของอิจฉาให้เวลาเห็นอนิสงส์ของมุทิตาจากนั้นก็เจริญมุทิตาให้ตนเองรู้จักชื่นชมตัวเองบ้างต่อไปข้อที่สองก็ให้หาคนใดคนหนึ่งบุคคลเดียวเท่านั้นมาเป็นอารมณ์ของมุทิตาคือคนที่เรารักกันแหละมันจะเกิดมุทิตาง่ายยิ่งเรามีลูกมีที่รักหรือมีพี่ชายต้องชายพวกเนี้ยคนในครอบครัวเนี่ยที่เขาพอมีความสุขอยู่บ้างเนี่ยเอามาเจริญมุทิตาอยู่เอาอยู่คนเดียวนั่นแหละเจริญอยู่จนจิตมันสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิถึงฌานหนึ่งฌานสองฌานสามเนี่ยเมื่อลงสู่ฌานเนี่ยเขาเรียกว่าอุทิตาเจตุวิมุตติพอพ้นจากพยาบาทและปริยุทธานะกิเลสทั้งหลายพ้นจากอรติด้วยเราก็ทำฌานให้เป็นวสีด้วยวสีทั้งห้าจากนั้นเราค่อยแผ่ไปหามนุษย์แผ่ไปแบบอนุทิโสภรณาแบบโอทิโสภรณาและแผ่ไปโดยทิศดังที่กล่าวมาก็พลอยทำมันถูกอยู่พอเราฟังตั้งแต่เมตตามาแล้วคงไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะเอาวันนี้ตอนนี้สุ่มกันเกี่ยวละ